สวัสดีครับพบกับช่างลมเย็นดอทคอมนี้ผมมาคุยเรื่องของตาชัญญาเซ็นเตอร์ฟิลครับหรือตัวหางคอพอตอนนี้คือเราไปได้ใช้การในงานมิลลิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนวลมิลลิ่งหรือซีทีมิลลิ่งครับจะเป็นตัวในการหางคอชัญญาการใช้งานวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องของการใช้งานในตัวเซ็นเตอร์ฟิลตัวเอ็กซ์เพรสเดอร์ตอนนี้ครับว่ามันจะใช้งานทำยังไงนะครับแต่รอบเท่าไหร่ที่แตะได้ยังไงตอนนี้เราคุยกันอีกประเด็นนึงนะครับก็คือเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเซ็นเตอร์ฟิลหรือตัวเอ็กซ์ไพเออร์ครับเชื่อว่าทุกกล่องนะครับทดลองว่าทุกกล่องในประเทศไทยนะครับมีเอ็กซ์ไพเออร์ตัวเซ็นเตอร์ฟิลตัวเต็มๆแบบนี้ครับกับตัวที่หลุดแล้วอย่างนี้นะครับสองเรียกว่าคงต้องมีครับนี่คือตัวที่เสียครับใครที่มาเสียนะครับอีกครั้งนะครับอาจจะร้อยละเกือบร้อยนะครับเกิดจากการตั้งรอบอันนั้นก็ติดตัวเอ็กซ์ไพเออร์ตัวเซ็นเตอร์ฟิลเนี่ยใช้รอบกัน400 500รอบ500กว่าในการที่จะในการแตะของนะครับหรือแล้วก็แตะของงานนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเกิดจากทางที่เราตั้งรอบไว้สูงนะครับอาจจะตั้งรอบไว้ 2,000 3,000 นะครับการใช้งานมันมีแล้วลืมปรับรอบนะครับใส่ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปใส่หัวเครื่องไปปุ๊บประกอบปุ๊บนะครับแล้วลืมเปลี่ยนรอบให้เราเป็น400 500รอบนะครับรอบที่ใช้อยู่ตั้งไว้ก็เป็น 2,000 รอบ 3,000 รอบครับเปิดมาปุ๊บนะครับตัวนี้ตัวหลักมันเป็นโคเลสชิ้นกันยึดติดด้วยสปริงกับเกิดการแรงมีตัวอย่างแต่มันก็จะหลุดไปเลยนะครับหลุดไปก็จะไม่เกิดการพันแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่เราก็ต้องเสียตังค์ซื้อตัวนี้นะครับราคาตัวนี้ก็แม้ว่าจะไม่ถึงพันนะราคาในปัจจุบันที่ซื้อได้คือตัวละ600บาทแต่ว่าแค่ชั่วพริบตานะครับก็สูญเสียตังค์ไป600นะครับที่มันไม่ถึงก็ไปฝากให้กับเพื่อนๆชาวช่างลงทุนชาวทุกคนงานครับที่ได้ทำงานกันนะครับน่าจะใช้เอ็กซ์ไพเออร์ตัวเซ็นเตอร์ฟิลนะครับตัวนี้ในการตัวนี้นะครับในการหาของนะดูให้ดีก่อนครับว่ารอบเครื่องตัดเราเซ็ตไว้นะครับรอบอยู่ที่400-500รอบกันหรือเปล่านะครับครับก่อนที่จะกดปุ่มงานเราอาจจะสูญเสียในฟิตตัวนี้นะครับมันเป็นเซ็ตเหล็กตัวนี้ได้ครับก็ฝากเพื่อนชาวทั้งโรงงานชาวทั้งหน่วยงานได้ระมัดระวังในการใช้งานนะครับเพื่อที่จะเกิดความประหยัดแล้วก็ไม่เกิดความสูญเสียนี้ฝากไว้ตัวนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ครับช่างลงทุนดอทคอมในครั้งแรกสวัสดีครับ